มติ9ต่อศนย์อันนี้ไม่มีปัญหานะแต่ว่ามติเสียงข้างมาก5ต่อ4เนี่ยมันสปริตไปยังไงนะเข้าใจว่าทางทีมงานเนี่ยเขามีรายชื่อรายชื่อนุก็มีอยู่ค่ะอาจารย์คะ,ะในรายชื่อที่บอกว่าเป็น5คนเนี่ยนะคะก็จะมีคุณนักครินเมฆไตรรัตน์ค่ะม,มีคุณทวีเกียรติมณนนินิตค่ะมีนณนิตใช่คะ่ะคุณจิรนิติ หวานน์คุณวิรุณแสงเทียนและคุณนพดลเทพพิทักษ์ค่ะส่วน4ี่คนที่เป็นเสียงข้างน้อยค่ะก็จะมีประธานสารรัฐมนูลคนหนึ่งอ่ะแล้วก็อีก3ามคนผมมีชื่อไหมล่ะก็คือนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะก็จะมีคุณอุดมสิทธิวิรัชธรรม,มนะคะแล้วก็คุณบรรจงศักดิ์วงปราดค่ะอาจารย์คะอ,ะอีกคนนึงแล้วก็อีกคนนึงก็คือคุณปัญญาอุดชานนท์โอเคเออตรงไม่เป็นเอกฉันเนี่ย มันก็อย่างที่ผมบอกไงห้าต่อสี่ห้าต่อสี่เนี่ยก็คือก็คือคงต้องพิจารนณาน่ะว่าแบบไหนดีกว่ากันในสายตาของสารรัฐมนูลเนี่ยระหว่างที่รอคําวินิจฉัยเนี่ยแล้วก็การชี้แจงข้อกล่าวหาเนี่ยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยดูจะสอดคล้องกับสถานการณ์มากกว่าคราวนี้ผลของการหยุดปฏิบัติหน้าที่นะผลของการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็ต้องดูเป็นส่วนๆในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์เดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นค่ะ ในส่วนที่เป็นการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ามันต้องไปหยิบเอาเอากฎหมายฉบับหนึ่งมาพูดคือพรอมหยัิการบริหารราชะการแผ่นดินอันนี้คือตัวต้นทางว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงะนะแล้วก็ต้องไปดูคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเลขที่237 ทับ2,563ซึ่งออกตามความออกตามาพระราชบัญญตัติการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยอันนี้จะมีการกำหนดคนที่จะมาทำหน้าที่ที่เขาเรียกว่ารักษาการแทนนายกรัฐมนตรไนะีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รักษาการนายกรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีรักษาการอะไรนะตอนนี้นร,นรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งแลงกิง้งประวิทย์วิศณุอนุทินจุลินดรดอนสุพัฒนาพงศ์หท่านหท่นหทนานตามลำดับอย่างนี้เขียนเอาไว้แล้วเขียนเอาไว้แล้วตั้งแต่ปี6-3ต้องเป็นไปตามลำดับเป็นไปตามลำดับนี้มันมีคำสั่งรอไว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ชัดเจนขนาดนี้ก็คือว่าคุณประวิทย์จะมาทำหน้าที่รองนายกรักษาราชาการแทนนายกรัฐมนตรีพูดสั<ค>้สก็คือรักษาการนายก นนไม่พูดสันส้นๆอย่างนั้นไม่ได้รักษาราชการแทน oh. คือคือคือรักษาราชการแทนมันก็มีเรื่องของราชการเอ,อมันไม่ใช่ว่ารักษาการไม่ใช่นายกรักษาการไม่ใช่อินทริม มันมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเป็นคำย่อก็จะเป็น acting ไม่รู้อะ acting นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อินเตอร์ริมมันไม่ใช่เฉพาะการนะถ้าเป็นนายกรัษาการจะใช้คำว่าอินเตอร์ริมนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนหรือรักษาการรักษาราชการแทนเนี่ยอันนี้เป็น acting acting prime minister นะคราวนี้ประเด็นก็คือว่า ก่อนที่จะไปถึงคำอธิบายโดยพิสดานของวิศณุเครืองอามเนี่ยนะประเด็นก็คือว่าคำว่าหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่สารนูนพูดเนี่ยผมต้องบอกคุณนุ่นแล้วก็คุณผู้ชมก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เคยมีมาก่อนเอาอย่าง,งน้อยเท่าที่ผมจำความได้ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2540ขึ้นมาเนี่ย ไม่เคยมีไม่เคยมีในลักษณะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะแต่อาจจะมีนายกที่ไอ้นั่นนายกรักษาการจริงๆยังมีการยุบสภาอย่างเงี้ยนายกรักษาการก็ไม่ใช่ก็คือยังเป็นก็ยังเป็นนายกอยู่อะอแต่ถ้าเกิดให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยไม่เคยมีอันนี้ก็ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองนะเรื่องดํารงตําแหน่ง8ปีเนี่ยมันเพิ่งมาเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูนเนี่ยปี2550 กับปี2คัญ560ก่อนหน้านี้ไม่มีไม,มมไม่มีเรื่องว่าเป็นเกิน8ปีไม่ได้ติดต่อต่อเนื่องอะไรเงี้ยไม่มีนั้นหลังจากเนี้ยมันก็พูดง่ายๆว่ามันเป็นมันเป็นนิวฟอนเทียนิวฟอนเทียคือมันเป็นคล้ายๆกับว่าเออเอออาณาบริเวณใหม่ที่ไม่เคยไปอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องใช้ด้นเอา